นี่จังหวะช่วงท้ายนี้คือฤทธิ์ของยาสลบเริ่มทำงานครับเจ้าหน้าที่เขายิงลูกดอกสลบเป็นยาสลบนะฮะใส่ควายตัวนี้เป็นควายเพศผู้ครับไล่ขวิดคนจนต้องคนที่เขาขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมาทิ้งรถเลยแล้วก็ปีนหนีไปอยู่บนต้นไม้ครับครับใช้เวลาเป็นชั่วโมงนะพี่อ๊อฟคือฤทธิ์มันเยอะครับแล้วตัวมันก็ใหญ่ด้วยกว่ายาจะออกฤทธิ์นะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ชุมชนนาไก่อำเภอเมืองหนองคายเช้าที่ผ่านมาครับต้องขอบคุณทางปศุสัตว์ของจังหวัดหนองคายนะครับคนงานเล่าให้ฟังบอกว่าตัวเขาเนี่ยเดินเข้าไปในคอกควายเพื่อจะไปเอานั่งร้านแล้วจู่ๆควายตัวนี้มันตื่นพอมันตื่นปุ๊บมันวิ่งเลยวิ่งไล่เลยมอเตอร์ไซค์ต้องทิ้งเอาไว้แบบนี้ครับครับแล้วควายมันก็มาวิ่งชนมอเตอร์ไซค์ล้มไปอีก3คันรถกระบะมันก็ชนนะครับข้าวของในคอกเสียหายหมดเลยฮะ